ส่วนอภิวัตก็เติมมาด้วยครับรัตนากรคราวนี้เสาไกลยังปัดได้ครับศิวพงษ์แล้วเกี่ยวล้มตรงนี้พุทธศิลป์ชี้เป็นจุดโทษของบุรีรัมย์ครับโอ้จังหวะของเบรดอนโอนิลครับไปโดนสกัดล้มลงไปตัวที่มาสกัดนี่เป็นทางเดียพงดีหามแหนะครับไปสกัดใส่เบรดอนโอนิลครับดูครับจังหวะที่ไปทำฟาวกันในจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษนะครับคือโอนิลพักอกจะเล่นต่อแล้วนะครับแต่ว่าไปโดนธีรพงษ์ครับสกัดล้มลงไปคือพุทธศิลป์เองคุณวรินทร์ก็เหมือนบอกฝั่งประจวบแล้วครับว่าคือเป่าไปแล้วครับแต่ว่ามี VAR ครับเดี๋ยวก็เช็คอีกทีนึงครับในวันที่ไม่มี2แนวรับต่างชาตินะครับทั้งฟิลิปโอสยานแล้วก็โอราโฮวัชเอาครับแม่แล้วเจ้าตัวนี่รับหน้าที่สังหารด้วยตัวเองเลยครับซาเมลโรซาในช่วงเวลาที่รวดเร็วนะครับสำหรับบุรีรัมย์ครับเอาครับซามูเอลโรซายิงลูกนี้พุ่งไปคนละทางเลยครับสำหรับศิวพงษ์ครับบุรีรัมย์นำห่าง2-0แล้วครับจากซามูเอลโรซาวิ่งเข้ามาซัดด้วยความเลือดเย็นนะครับจังหวะยิงของซามูเอลโรซานะครับเลือกไปมุมทางซ้ายมือตัวเองครับแล้วก็คนเนียบทางศิวพงษ์นะครับพุ่งไปคนละทางนะครับเป็นประตูขึ้นนำ2-0ครับรัววิ่งเข้ามากดจังหวะนี้ทางซ้ายมือตัวเองครับเป็นประตูขึ้นนำ2-0แล้วก็เป็นลูกที่5ในฤดูกาลนี้ด้วยครับของทางเซเมลโรซาครับโอ้ที่สำคัญมีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้แล้วนะครับแล้วเวลานี่เหลือเยอะเลยครับเกมนะครับแฮตทริกไปแล้วนะครับทางเซเมลโรซานะครับในนาทีที่25นะครับ